ตอบคุณติ๊กสเลนเดอร์นะครับทาง Facebook เนาะถามว่าถ้าจะทำขนมปังเหนียวนุ่มใช้แป้งห่านหรือว่าวดีคะ ถ้าจะเหนียวนุ่มนะครับทั้งเหนียวทั้งนุ่มถ้าเหนียวเหนียวเลยใช้แป้งหงนะครับหงห่านนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วเขาหงขาวนะไปลดฐานันดรเขาลงมาลดตำแหน่งเขาเป็นหงขาวเขาไม่ใช่ห่านแต่ก็อาหารก็ห่านเพราะทุกคนเรียกติดปากมาเป็น10ปีแล้วเนาะถ้าอยากได้เหนียวนุ่มถ้าเหนียวด้วยนุ่มด้วยเพปก็แนะนำให้ใช้แป้งว่าวได้นะจริงแป้งว่าวเนี่ยมันคือเป็นแป้งขนมปังกับแป้งเค้กอย่างละครึ่งนะก็เป็นแป้งอเนกประสงค์เนาะแต่จริงแล้วเพปอยากให้เปอร์เซ็นต์ของแป้งขนมปังเนี่ยมันสูงกว่าแป้งเค้กหน่อยนึงอาจจะสัก60-40นะเราก็ใช้แป้งหงก็ได้แป้งหงสัก70ก็ได้แล้วก็ใส่แป้งพัดโบกลงไปสัก30อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เหนียวนุ่มนะครับ50-50นี่มันอาจจะน้อยไปนะครับสำหรับพี่เอฟในความรู้สึกนะมันจะนุ่มนุ่มเละแต่มันเหนียวน้อยเหนียวไม่มากนะครับ